อย่าดูนันยงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Food Sister Twin นะคะก็สำหรับคลิปนี้คือก็อย่างหัวคลิปที่ได้ขึ้นไปนะคะก็มันเป็นการไว้ใจคนคนหนึ่งมากจนเกินไปเนาะฝนสัญญาค่ะทุกคนไว้แล้วว่าเดือนนี้ฝนจะทำคลิปออกมาบ่อยๆเพื่อที่จะเป็นเดือนที่เป็นเดือนเกิดของฝนเองด้วยแล้วก็ส่งท้ายปีให้กับทุกๆคนด้วยแต่พอคลิปนั้นคลิปแรกของเดือนของ One Us นะคะที่ฝนลงไปก็มีเรื่องตามเข้ามานะคะหลังจากวันเกิดของฝนคือวันที่4ธันวาใช่ไหมคือก็มีเรื่องตามเข้ามาหลังจากนั้นคือจะบอกว่าฝนโดนโกงไหมมันก็น่าจะได้แหละแต่ด้วยความที่เราไว้ใจเขาบวกกับความโง่ของเราด้วยนะคะก็ระยะเวลา10ปีที่เกือบ10ปีอะไม่ถึง10ปีหรอกเกือบ10ปีที่รู้จักกับบุคคลคนนี้มานะคะก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเล่าตั้งแต่ต้นเลยเนาะคือช่วงต้นปีที่ผ่านมาปี63ที่ฝนจะไปเกาหลีนะคะก็มีการทำเรื่องเอกสารต่างๆที่ฝนจะไปทำงานที่นู่นซึ่งเป็นงานร้านอาหารฝนก็มั่นใจว่ามันต้องเป็นงานที่ทำให้เราเนี่ยไปได้ไกลแน่ๆด้วยเรื่องของความชอบภาษาวัฒนธรรมต่างๆของเกาหลีเนี่ยเราค่อนข้างที่จะรู้จักมามากพอสมควรในฐานะที่เราเป็นติ่งคนหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ถึงกับว่ารู้จักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยคือจะไปเกาหลีเป็นครั้งแรกแต่ก็เหมือนกับว่าโชคมันยังเข้าข้างที่โควิดมันระบาดแล้วก็ช่วงนั้นคือสถานทูตก็ปิดแล้วก็ไม่ได้เดินเรื่องเอกสารอะไรให้แล้วทีเนี้ยเอกสารมันก็ค้างใช่ไหมคะพอเอกสารค้างเนี่ยเอกสารของเราอะซึ่งให้กับน้องคนนี้ไปดำเนินการให้เรานะคะก็หายไม่ได้หายนะเอกสารไม่ได้หายนะคือตัวเขาอะหายสับสูญซึ่งฝนคุยกับเขาทวงเอกสารกับเขาคือฝนไม่อยากเอาเอกสารไปไว้กับใครฝนทวงเอกสารจากเขาหลังจากที่มีการบอกปิดประเทศต่างๆนานาซึ่งทวงแล้วว่าให้ส่งไปรษณีย์มาให้หน่อยนะการส่งไปรษณีย์ก็คงไม่ได้ยากอะไรอะไรอย่างเงี้ยฝากส่งก็ได้อะไรก็ได้ต่างๆคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยเว้ยแต่ก็เลี่ยงมาตลอดเลี่ยงนะที่นี้คือเลี่ยงยังไงเลี่ยงตั้งแต่เรื่องสถานทูตแล้วเลี่ยงตั้งแต่เรื่องการไปนัดเจอกับเจ้าของกิจการอะไรต่างๆคือเลี่ยงมาตลอดเลื่อนคือนัดเช้าเป็นบ่ายพอตกลงบ่ายเป็นวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเลื่อนมาตลอดจนเรารู้สึกว่าอ่ะตอนนั้นเราก็ยอมรับว่าเราโง่ที่เชื่อใจเขานะคะฝนก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ได้เหมือนกันที่จะมาโกงเราซึ่งอันเนี้ยฝนไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยไม่เคยบอกคนในครอบครัวฝนเลยด้วยซ้ำว่าฝนอะได้จ่ายชำระค่าไฟบ้านที่เขาเช่าอยู่หลังล่าสุดก่อนที่เขาจะย้ายออกอะให้กับเขาไป3,600คือตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะช่วงปีใหม่ต้นปี63เขาก็บอกว่าเขาอะเคลียร์เงินจะให้เคลียร์เงินวันนี้จะได้วันนี้เลื่อนมาเรื่อยแล้วก็อ่ะทวงเขาทวงแหละทวงไหมทวงบอกว่าเฮ้ยบัตรมันจะตัดยอดแล้วนะมันจะต้องตัดยอดแล้วนะซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่นู่นนี่นั่นก็เงียบนะคะไม่มีอะไรซึ่งปัจจุบันณตอนนี้ฝนไม่มีความคิดที่อยากจะได้เงินคืนแล้วแต่ถ้าได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าสิ่งที่ฝนต้องการที่สุดคือเอกสารของฝนคืนซึ่งฝนได้ทำการแจ้งลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้รับทราบว่าเอกสารชุดนี้ไม่ได้อยู่กับตัวเราและถ้าเกิดว่าไปทำธุรกรรมในส่วนที่เราไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวข้องเราจะไม่ขอรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะฝนก็คิดว่าคลิปนี้จะส่งต่อไปถึงน้องคนนั้นนะคะที่ได้เข้ามาดูอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนที่น้องบอกว่ารักมากเป็นเพื่อนรักกันแล้วน้องเนี่ยแล้วเพื่อนของน้องคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะพี่เองก็อยากจะบอกว่าเขาโกรธไหมมันมีความโกรธทุกคนนะคะที่ทำกับเราแบบนี้ฝนโง่ที่ทิ้งเอกสารกับเขาไว้เป็นปีแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรซึ่งเขาไม่ได้เอาเอกสารของฝนไปทำอะไรแน่นอนแต่ถ้าหลังจากนี้หรือว่ามันมีอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้น มันสุ่มเสี่ยงมากเพราะเอกสารของเราอยู่กับเขาทั้งชุดนะคะรวมไปถึงสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตตัวจริงด้วยที่เราส่งให้เขาเพื่อที่จะให้เขาไปทำเรื่องที่สถานทูตให้นะคะแล้วคือเพื่อนเขาอะทักมาหาเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเอกสารของเราอยู่กับเขาหมดเลยเราจะทำยังไงดีก็เลยเริ่มคุยกับเพื่อนเขาที่เกิดปัญหาเนื่องจากมีการทวงหนี้สินเกิดขึ้นนั่นก็คือกู้เงินสดต่างๆตามแอปพลิเคชันต่างๆก็ไม่บอกแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่น้องเขาโดนโทรทวงเพราะว่าเขาโดนอ้างสิทธิ์โดยการใช้ชื่อและก็เบอร์โทรนะคะในการกรอกข้อมูลสำรองลงไปเพื่อเอาไว้ให้ติดต่อตามทวงเงินประมาณนี้มันก็เลยเกิดปัญหาแล้วน้องเขาก็เป็นผู้เสียหายแต่ของคนยังไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรแต่ก็ต้องแจ้งความไว้ก่อนเพื่อปลอดภัยกับตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้ฝนไม่ได้จะอะไรมากไม่ได้อยากจะให้คนที่เข้ามาดูหรือว่าเข้ามาดูคลิปฝนเนี่ยดูกันเยอะขนาดนั้นแต่ฝนอยากจะให้คลิปนี้มันส่งไปถึงน้องคนนั้นจริงๆฝนรู้นะคะว่าอาจจะมีดูช่องของฝนบ้างแต่หลังๆฝนก็ไม่ค่อยได้ลงใช่ไหมแต่ก็อาจจะมีดูช่องของฝนบ้างฝนยังใช้ Facebook เดิมหรือถ้าอยากจะทักเพจมาได้นะคะแฟนเพจของฝนชื่อช่องเดียวกับ YouTube ทักมาได้หลังไมค์ก็ได้อะไรก็ได้ฝนยังใช้เบอร์เดิมยังใช้ Facebook เฟซเดิมนะคะที่เคยคุยกันนะคะแล้วก็ LINE ฝนก็ยังเป็น LINE เดิมนะคะ ID เดิมนะถ้ายังจำได้นะคะก็อยากจะมาให้เคลียร์กันความจริงอ่ะฝนไม่ได้อยากจะอะไรมากเลยนะซึ่งเรารู้จักกันมาถามว่าความเป็นห่วงมันมีไหมมีเพราะว่าทุกวันนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ฝนได้ไปหาน้องคนนี้ที่บ้านนะคะไปหาน้องคนนี้ที่บ้านมาแล้วก็ไปเจอคุณย่ากับคุณอานะคะก็คุยกับคุณอาก็โดนแบบเดียวกับเพื่อนของน้องเหมือนกันก็คือมีการโทรทวงเงินโทรทวงหนี้อะไรแบบนี้นะคะก็มันประสบปัญหาแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งจะมารู้ตอนช่วงเดือนธันวาหลังวันเกิดเรานี่เองคือแบบโอ้ my god มากซึ่งฉันทิ้งเอกสารกับเขาไว้เป็นปีอ่ะคือแบบดีนะที่เขายังไม่ได้เอาไปทำอะไรอ่ะจนเราอ่ะกลัวไปเลยว่าเขาอ่ะจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเห็นคลิปนี้อยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยได้นะคะฝนไม่ได้ถึงกับเกลียดนะคะแต่ถามว่าโกรธไหมมีนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยกับความโกรธแล้วก็ความเชื่อใจนะคะความเชื่อใจหายไปหมดแล้วไม่มีความเชื่อใจแล้วซึ่งฝนไม่คิดเลยว่าจะทำกันขนาดนี้ได้นะคะก็ฝากไว้ให้ลองคิดทบทวนดูนะคะฝนทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เขาเห็นจริงๆนะคะแค่อยากจะให้กลับมาคุยกันนะคะไม่ได้อยากจะให้หนีไปไหนหรือว่าอยากจะแบบออกหายจากโลกนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ไม่ใช่เนาะก็ไม่ได้มีแค่ฝนกับเพื่อนแล้วก็ญาติเขาแค่คนเดียวนะคะคนอื่นๆด้วยช่วยกรุณาเคลียร์ให้หมดนะคะก็ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมเนาะน้องยังไงก็คือน้องนะคะอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยแต่นี่เล่นไม่พูดให้ช่วยเหลืออะไรเลยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันแล้วก็หายสับสนไปเลยนะคะก็หมดปัญญาและหมดหนทางจริงๆนะคะแล้วก็ยอมรับในความโง่ของตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ที่เอาอะไรไปฝากไว้กับเขาบ้างนะคะก็โทษแต่ตัวเองนะคะก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็ฝากไว้ให้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะว่าคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยต่อให้เชื่อใจกันแค่ไหนเป็นญาติพี่น้องกันนะคะการยืมเงินเป็นอะไรที่ทำให้บ้านแตกมาแล้วก็มีนะคะก็อยากจะให้คิดดีๆว่าจำนวนเงินที่ยืมไปหรือว่าอะไรที่จำเป็นมากๆกับชีวิตเราถ้าเขาจำเป็นจริงๆเราก็อาจจะช่วยเขาเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ช่วยจนเกินไปนะคะก็อย่าไว้ใจจนกลายเป็นคนโง่นะคะแต่การที่เราเป็นคนโง่ทำให้รู้ว่าเขาก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับเรานะคะโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะก็อาจจะพูดวกไปวนมาหน่อยนะคะขอโทษด้วยแล้วกันก็เอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะคะฝนจะมาทำคลิปอะไรอีกหรือว่าคลิปหน้าจะมาเป็นรีแอคชั่นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะคะอันยอง